วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่เป็นรายการรีวิวหนังที่ทำมานานแล้วก็ยังมีคนดูอยู่กันเฮ้ยรีวิวเทปนี้คืออะควาแมนพี่ขอเกริ่นไว้ณตรงนี้เลยนะว่าสิ่งที่พี่จะพูดไปต่อจากนี้เนี่ยคือทัศนคติส่วนตัวในฐานะคนทำงานน้องๆที่มาดูใหม่หรือใครยังไม่รู้ละกันคือพี่ท็อปทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเทคนิคเจ็ดแค่โอ้โหมากดีเทคนิคดีเจมส์วานเนี่ยแม่งเล่นท่ายากโชว์ของตลอดเวลาเลยอ่ะกล้าพูดในฐานะคนทำงานไอ้เหี้ยงานนี้แม่งถ้าใครบอกว่าเทคนิคที่อัลคอแมนใช้อย่างช็อตเสมือนลองเทคใครว่าเทคนิคนี้ง่ายนะมึงเป็นใครมูฟเมนต์ของกล้องต่างๆนี่เราพูดถึงทั้ง CG และของจริงเลยไอ้เหี้ยดีเปลี่ยนซีนถ้าศัพท์เทคนิคก็คือทรานซิชั่นมีการเปลี่ยนซีนจังหวะเปลี่ยนซีนเนี่ยลูกเล่นเจมส์วานโชว์ของอ่ะเอางี้ดีกว่าแต่เห็นด้วยกับทุกๆสำนักหลายๆสำนักก็คือบทอาคอมแมนเรื่องนี้นึกภาพว่ามันเป็นแบบเจ้าหญิงดิสนีย์องค์หญิงแห่งเมืองใต้น้ำหลงรักกับชายหนุ่มผู้เฝ้าประภาคารมีลูกออกมา1คนแล้วลูกคนนี้ในอนาคตจะเป็นองค์ชายที่เชื่อมโลกใต้น้ำกับโลกบนดินไอ้เหี้ยคือมันอย่างนี้เลยอะแต่ถ้ามีคนบอกว่าแม่งลิเกชัดๆใช่ครับลิเกแต่พี่ท็อปกล้าพูดว่าพี่ท็อปชอบลิเกเรื่องนี้พี่ไม่มีฟิลนี้เลยที่แบบโอ้ยเหี้ยเมื่อไหร่จะจบโอ้โหเหี้ยน่าเบื่อจังเลยพี่ท็อปไม่มีฟิลนั้นเลยพี่เอนเตอร์เทนตลอดเอนจอยตลอดแล้วข้อดีของคำว่าลิเกคืออะไรรู้ป่ะเรื่องมันเสพง่ายมึงไปดูเลยสมองโล่งๆดูวันเสาร์อาทิตย์หนังซุปเปอร์ฮีโร่ไปดูกับครอบครัวเนี่ยคือแบบนั้นจริงๆพี่เข้าใจเจมส์วานเขาเลือกใช้บทที่เข้าถึงไม่ยากเพราะอะไรสังเกตว่าอะควาแมนเนี่ยเขาต้องการให้หนังเรื่องนี้เข้าถึงในกลุ่มคนดูที่ช่วงอายุแม่งกว้างที่สุดพี่กล้าพูดว่าผู้ใหญ่อินและเด็กยังดูรู้เรื่องแล้วเด็กออกมาจากโรงสามารถจำเรื่องราวและเล่าเรื่องราวได้เพราะมันดูง่ายพี่เป็นคนที่ดูหนังธรรมดาดูหนังเสพง่ายเนี่ยหนังแบบนี้พี่ก็สนุกได้แต่ว่าทรานส์ฟอร์เมอร์ไม่สนุกนะอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจ เข้าเรื่องดีกว่าพอเริ่มเรื่องปั๊บพี่ถือว่าเขาเริ่มเรื่องได้กำลังดีเขาเริ่มด้วยความสัมพันธ์ของพ่อและแม่คือทุกคนได้เห็นอาร์คอมแมนในจัสติสลีกมาแล้วเราได้เห็นแต่ยังไม่รู้จักถูกปะอันเนี้ยเขาก็เลยมาเกริ่นให้ฟังนิดนึงคนธรรมดาคนนึงอะไปเจอผู้หญิงอยู่ข้างลำธารก็ช่วยแล้วยังไงอะมีใครเดาไม่ถูกบ้างมีอีกอย่างนึงเนี่ยพอความที่เข้าง่ายเนี่ยจะพูดว่าเป็นข้อเสียได้ไหมคือหนังมันตั้งใจมาเวนี้พี่ก็เลยไม่อยากใช้คำว่าข้อเสียกับการที่หนังมันเดาง่ายเพราะสำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าเวลาพี่ดูอะควาแมนน่ะพี่ไม่ได้อยากจะเดาว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นใครมีฟิลนั้นก็ไม่รู้นะแต่พี่ไม่มีฟิลนั้นพี่มีความรู้สึกว่ากูสนุกกับหนังไปตามไทม์ไลน์ปกติณปัจจุบันแค่นั้นหนังเรื่องนี้สนุกแค่นั้นนึกภาพป่ะแล้วมันสนุกจริงๆไปต่อมันมาช่วยเจ้าหญิงถูกป่ะมันก็ต้องรักกันก็มีทายาทหนึ่งคนเป็นลูกครึ่งมนุษย์ครึ่งแน่เขาก็จั่วแต่เริ่มเลยว่าไอเด็กคนเนี้ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโลกบนดินกับโลกใต้น้ำถูกป่ะก็เข้าเรื่องไวมีเรื่องนึงพี่ทั้งชอบและไม่ชอบในเวลาเดียวกันคือเหมือนเขาพยายามใส่ช่องต่างๆเข้าไปในหนังเรื่องนี้ช่องต่างๆคือพอเราดูช่วงหัวเราจะดูเหมือนหนังแบบโรแมนติกรักโรแมนติกของหนุ่มเฝ้าประภาคารกับเจ้าหญิงที่หลงรักกันแล้วทั้งเรื่องเนี่ยคือหนังแอคชั่นแล้วในระหว่างหนังแอคชั่นเนี่ยมันมีความเป็นหนังล่าขุมทรัพย์อ่ะหนังแอดเวนเจอร์ผจญภัยอ่ะแล้วระหว่างทางแอดเวนเจอร์ผจญภัยมีความเป็นหนังฮอร์เรอร์ไปติดอยู่กลางเรือมีปีศาจไอ้เหี้ยเอาคอบไฟผีอยู่ใต้น้ำนานกลัวแสงอะไรเงี้ยมันมีความอย่างเงี้ยเขาหยอดช่องต่างๆพี่พูดว่าพี่ชอบตรงนี้ถูกป่ะข้อเสียคือมันเยอะเกินไปถ้าเจมวานนั่งฟังพี่ก็จะบอกเขาว่าพี่เอาจริงนะถ้าพี่หยอดพวกช่องหรือพวกของใส่ในหนังพี่เยอะขนาดนี้2ชั่วโมงกว่าพี่ไม่พอเรารู้สึกป่ะล่ะว่าผจญภัยไม่ทันเต็มอิ่มเลยไอ้เหี้ยเปลี่ยนไปช่องอื่นแล้วเก็ทป่ะอย่างตอนที่อยู่บนเรือไอ้เหี้ยมันคือหนังผีได้เลยนะไอ้ฉากนั้นน่ะที่จับกว้างพูดได้ว่ามันเป็นเอ็กซ์ตรีมลองช็อตแล้วมันเหมือนงานศิลปะแบบว่าเอ้ยงานภาพสวยมากแล้วอยากเห็นเยอะๆเก็ตป่ะเราไม่ทันอินมันเปลี่ยนแล้วแต่ที่เชื่อว่าหนังอะควาแมนเรื่องนี้ได้แฟนคลับใหม่เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยพี่กล้าพูดอย่างนี้เพราะก่อนหน้านี้ดีซีเฮียจริงๆไม่อินเลยอะ
มีอ่ะ Wonder Woman นะสนุกไอ้เหี้ยมันดีหนังย้อนยุคไม่ว่าซีนต่อสู้ตอนหลังมันจะเหี้ยก็ตามแต่มันดีจริงๆแล้ว Aquaman เนี่ยเปรียบเทียบกับในค่ายเดียวกันดีกว่า Wonder Woman กับ Aquaman Wonder Woman เรื่องดีกว่าชอบเรื่องมากกว่าแต่วิชวลน่ะแม่งโหเทพจริงๆเดี๋ยวเล่าอ่ะมาหลังจากที่2คนนี้รักกันได้ลูกนี่คือหนังแอคชั่นเว้ยมันต้องเจออะไรเจอคอนฟลิกต์แม่พระเอกต้องกลับบ้านแล้วคราวนี้มีซีนแอคชั่นเนี่ยซีนแอคชั่นตอนแรกเนี่ยสวยมากชอบมากอันเนี้ยไม่ใช่ลองเทคแต่มันเป็นเทคนิคที่สร้างขึ้นเพื่อให้เสมือนลองเทคเห็นมูฟเมนต์ตรงกล้องปะมันมีความเป็นคิงแมนอยู่หน่อยๆเหมือนกันนะแต่ไม่เท่านะไม่เท่านะกล้องมันวุดวัดวุดวัดวุ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 ดไอ้เหี้ยชวนตัวชอบที่เป็นคนดูถ้าเป็นซีนแอคชั่นนะอยากเห็นคัทน้อยเนี่ยอยากเห็นเลยนี่ชอบซีแรกเนี่ยชอบซีเควนต์แรกเนี่ยพอจั่วคำว่าชอบปั๊บมีส่วนที่เกลียดในซีนแอคชั่นเลยคือซีนแอคชั่นหลังจากนี้พี่เฉยๆหมดเลยนี่เราไม่นับความตื่นเต้นนะนอกซีนแอคชั่นนอกจากซีนแรกไอ้แม่นางเงือกเนี่ยนอกนั้นพี่ไม่อินเลยสนุกแต่เฉยๆหมดเลยอย่างตอนเจสันมาโมแอคชั่นในเรือดำน้ำมันคัดเยอะไปอ่ะเราอยากเห็นกายภาพเขาชัดๆกายภาพคือ1เลยเจสันมาโมเป็นคนหุ่นดีพอมันคัดเยอะสำหรับพี่อ่ะมันเหมือนตัดการมองเห็นน่ะแทนที่ว่าเราจะได้เห็นเจสันมาโมทำท่านั้นโชกสแลมหรือเหี้ยอะไรก็ตามได้ต่อเนื่องชัดๆมันไม่ใช่อย่างนั้นมันแม่งตัดมันสำหรับพี่มันนิดนึงเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวจริงๆแต่สุดท้ายโดยรวมแอคชั่นชอบมีอีกส่วนนึงที่ชอบซีนที่วิ่งตรงหลังคาตอนหลังมันจะมีซีนวิ่งเจสันมาโมถูกต่อยกระเด็นอุ้ยกระแทกแทงน้ำกระแทกอะไรกล้องดอลลี่ไหลมันใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยช่วงกล้องดอลลี่ไหลเนี่ยมีการแก้ 3D มาช่วยปะให้2ซีนเนี่ยเข้ากันแต่มันเป็นจัมคัทคือกว้างแล้วไหลจากซ้ายไปขวาเหมือนกันรับมาโมแล้วกว้างแล้วไหลจากซ้ายไปขวาเหมือนกันรับที่เจ้าหญิงโอ้โหวิเนียนมากไอ้เหี้ยชอบแต่พี่ไปดู2แบบเลยหนังที่งานเนี้ยบขนาดเนี้ยตอนแรกอ่ะพี่ไปดูโรงธรรมดาแล้วพี่โคตรสงสัยเลยว่าหนังที่งานเนี้ยบขนาดเนี้ยมี CG ลอยฉากใต้น้ำไม่กล้าพูดว่าไม่จริงเพราะเราไม่เคยเห็นคนแม่งไปอยู่ใต้น้ำกันเป็นชั่วโมงนึกภาพป่ะถ้าเราเปรียบเทียบนะเราไปดูคลิปนักดำน้ำว่ายน้ำอ่ะกับคนในน้ำในหนังของข้อแมนเนี่ยหนังของข้อแมนดูลอยพี่กล้าพูดงี้ว่ามันลอยอีกช็อตต่อมาคือไอ้หัวเมล่าผมแดงๆอ่ะลอยแบบเดียวกับเรียบเดโฟเลยไอ้เหี้ยลอยแบบเดียวกันคือหัวตัวเล็กพี่เลยสงสัยนึกภาพป่ะคนที่ทำงานเก่งเหี้ยฝีมือมึงดีมากอ่ะขั้นเทพหมดอ่ะแต่แม่งทำไมตกมาตายเรื่องง่ายๆพี่เลยไปดูลง iMac 3D พี่กล้าพูดว่าความลอยแม่งลดลงพอพี่ประจวบรวบรวมข้อมูลจากซีนแอคชั่นที่เขาพยายามใช้ซีนแอคชั่นเหมือนฟิลคิงแมนเจมส์วานเขาคิดหนังเรื่องนี้คิดช็อตเรื่องนี้เผื่อ 3D ตั้งแต่แรกเทคนิคบางจุดพอไปฉายโรงธรรมดาเนี่ยทำให้บางจุดอาจจะดูจำเป็นที่จะต้องเกิดปัญหาแบบนั้นอันนี้เดาส่วนตัวอีกอย่างนึงที่อยากพูดคือซีนใต้น้ำอย่างเช่นตัวเมล่าใช้พลังดึงน้ำออกจากคนเมล่าใช้พลังนี้ง่ายมากพูดแทนคนทำงาน CG คอมพิวเตอร์กราฟิกที่จัดการยากที่สุดคือน้ำยากเว้ยแต่หนังเรื่องนี้รับมือได้ดีเห็นซีนที่เอาเหงื่อมาโมป่ะล่ะมีใครกล้าพูดเลยว่าซีนนั้นไม่สวยแม่งถ่ายเผื่อแล้วแสงเป๊ะเลยอ่ะขอพูดเลยไอ้ที่อยู่บนเรือแล้วพายุอ่ะมาโมกับตัวเมล่านางเอกอ่ะแล้วที่แม่งหักไอ้พวกปีศาจพวกนี้มันกลัวแสงนะกลัวแสงนะอยากเห็นอีกอ่ะลดประจนภัยนิดนึงแล้วมาเติมตรงนี้ได้ไหม มันดูเป็นธรรมชาติอ่ะในเรื่องการพวกขยับของ AI ของคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆซีนต่อสู้ตอนท้ายเนี่ยทำให้พี่นึกถึงคำถามคำหนึ่งที่แฟนๆหนอนหนังเคยถามในอดีตมานานมาแล้วช่วงกระแสที่จะมี One Piece Live Action หนังเรื่องนี้ทำให้พี่เห็นเลยว่า One Piece ถ้าจะทำ Live Actionทำได้แต่ทุนเยอะแน่เห็นตอนไอ้ที่อควาแมนแม่งโชว์ว่าฉันใหญ่ว่าที่ยืนอยู่บนหัวไอ้อสูรใต้น้ำอะเรียกงี้กันมันจับงี้แล้วแม่งใช้พลังบุ้งบุ้งแล้วหลังจากนั้นคือปลาเป็นล้านเลยใครจะว่าหนังเรื่องนี้เหี้ยไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกคือทุกคนมีสิทธิ์เกลียดและชอบหนังเรื่องไหนก็ได้ในโลกใบนี้ไม่มีใครกำหนดความคิดคุณได้พี่คือคนที่ชอบอควาแมนเพราะงานภาพยนตร์คืองานศิลปะและเรื่องนี้พี่ชอบพี่อยากจะบอกว่าพอพูดว่าชอบปั๊บเสียน้ำตาด้วยกดไลค์คลิปนี้เยอะๆหน่อยใครที่น้ำตาซึมกดไลค์เลยแชร์คลิปนี้แล้วบอกอยากรู้ว่าใครน้ำตาซึมกับพี่มั่งครั้งแรกที่น้ำตาซึมพี่คิดว่าแม่พระเอกตายไปแล้วจริงนะตอนเริ่มอ่ะพี่มีความรู้สึกว่า
แม่พระเอกไม่มีความจำเป็นต้องออกแล้วคือลูกมึงสามารถสู้กันแล้วฆ่าโค่นบัลลังก์กันได้แต่พอไปเห็นน่ะพี่ตกใจว่าเออยังไม่ตายแล้วที่พี่น้ำตาซึมเพราะว่าแม่พระเอกพูดว่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าพ่อน่ะเป็นอย่างไรพระเอกเล่าเหตุการณ์เดียวเท่านั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ง่ายๆสั้นๆแล้วบอกเลยว่าผู้ชายคนเนี้ยรักผู้หญิงแค่ไหนพ่อเหรออ๋อง่ายๆสั้นๆครับแม่พ่อก็มารอแม่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยหวังว่าสักวันแม่จะกลับมาโอ้โหไอ้ชายแก่คนนั้นมายืนรอผู้หญิงคนหนึ่งที่ท่าน้ำพี่เป็นคนอินง่ายเนี่ยเรื่องง่ายๆเนี่ยสำหรับพี่นะเรื่องง่ายๆแค่เนี้ยถ้าเล่าดีๆจังหวะดีๆบางครั้งอ่ะคีเชไม่ใช่เล่าไม่ได้ภาพยนตร์มันมีมาเป็น10ปีแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วความใหม่อ่ะมันมีแต่ว่าเอามาเล่าใหม่ให้มันดีแค่ไหนพูดกันตามตรงสิ่งที่เกิดในอัลคอแมนไม่มีอะไรที่เป็นไอเดียใหม่แต่ถามว่าคุณดูแล้วอร่อยปะล่ะหนัง DC เนี่ยจะประสบความสำเร็จใกล้มาเวลเข้ามาพูดเลยว่าตอนเนี้ยจะประสบความสำเร็จเท่ามาเวลพูดว่ายากเพราะมาเวลเขาประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ DC มาทีหลังต้องยอมรับว่าคุณตามอันนี้ต้องยอมรับกันแต่ตอนนี้เป็นผู้ตามที่พี่มองว่ามาเวลก็ประมาทไม่ได้นึกภาพป่ะเพราะมันทำผลงานได้ดีขึ้นในภาคนี้พี่ยอมรับจริงๆพี่ส่วนตัวมองอย่างนี้นึกภาพว่าตลาดซูเปอร์ฮีโร่คือตลาดไนท์มาร์เก็ตรัชดาแล้วมีร้านดังคือร้านมาเวลช็อปขายของกินโคตรอร่อยคุณกินทุกวันคุณจะเบื่อไหมคุณคิดว่าเบื่อไหมแล้วถ้ามันจะดีกว่าไหมถ้าในตลาดเนี้ยยังมี DC Tea Food ให้มึงกินด้วยแล้วมึงไปกินแล้วมาเปรียบเทียบกันโอ้ยมีการแข่งขันแล้ว2ร้านเนี้ยเมื่อไหร่ที่มันทำมาตรฐานได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากันคราวนี้แหละมึงเดินเข้าตลาดมึงเลือกไม่ถูกสำหรับพี่อ่ะพี่อยากมีความรู้สึกแบบพอเดินเข้าตลาดซุปเปอร์ฮีโร่ไนท์มาร์เก็ตปั๊บเนี่ยกูอยากเลือกไม่ถูกโอ้ยกูจะชอบ Marvel ชอบ DC ดีว่าโอ้ยดีทั้งคู่เลยอร่อยทั้งคู่เลยพี่อยากเจออย่างนี้เพราะสุดท้ายถ้าเขาแข่งขันกันอย่างดุเดือดกำไรได้ใครคนดู The Fast Quicksilver ใครเร็วกว่ากันโอ้โหแม่งหนังมันดีทั้งคู่เลยนี่เทียบเลยสนุกออกไอ้เหี้ยขอเลยขอพี่นะส่วนตัวพี่ขอเป็นกำลังใจให้ DC ทำดีขึ้นและขอเป็นกำลังใจให้ Marvel ฉีก DC ไปอีกเพื่อ DC จะได้ตาม Marvel ไปอีกคนดูมันจะได้มันอ่ะพูดกันมาตอนนี้สรุปขอสรุปหนังเอาข้อแมนเจมวานเล่นท่ายากแต่พี่มองว่าเจมวานมีเหตุผลที่เขาต้องเล่นท่ายากแม้ว่าสิ่งที่เขาใส่อ่ะแม่งเยอะเยอะเกินไม่ใช่ไม่ดีแต่เยอะเกินคือ2ชั่วโมงกว่าเอาไม่หมดแต่สาเหตุที่เขาต้องโชว์ของมากขนาดนี้เพราะว่าพี่ว่าเจมวานเขารู้สถานะของ DC ดีพูดกันตามตรงไม่กล้าปฏิเสธว่า DC ก็ย่ำแย่ลงทุกวันนึกภาพปะผลงานไม่ดีกระแสตอบรับไม่ดีถูกไหมเจมวานรู้ดีพี่เชื่ออย่างนั้นว่าเจมวานรู้ดีและเจมวานไม่ใช่คนโง่เจมวานเป็นผู้กำกับที่ฉลาดพอที่จะรู้ได้ว่าเฮ้ยกูต้องพยายามทำเหี้ยอะไรให้แม่งเข้าใกล้คู่แข่งให้ได้มากที่สุดอ่ะเคยได้ยินคำนี้ปะล่ะกูมาทีหลังกูก็ต้องทำให้มากกว่าเขาเจมวานเขาคงพยายามวางโจทย์อย่างนี้ให้ตัวเองพี่กล้าพูดว่าหนังเรื่องเนี้ยเจมวานเครียดเหมือนกันเครียดไม่ใช่เพราะจะเล่าเรื่องยากเครียดเพราะเรื่องการตลาดเรื่องการแข่งขันตลาดซูเปอร์ฮีโร่เงินหมุนเวียนสูงอะไรที่มีเงินหมุนเวียนสูงความกดดันเยอะตามปริมาณเงินเสมอแต่หนังเรื่องนี้พี่ขอชมเจมส์วานทำได้ดีอาควอแมนสำหรับพี่ 7.5 คะแนนก็ยังไงก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามเพราะว่าส่วนตัวที่พี่ท็อปยังทำอยู่บอกตรงนะที่พี่ท็อปจะทำอยู่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับพี่ว่างกับการทำงานก็ทำมีน้องๆทีมงานมาช่วยตัดน้องชงมาช่วยกันทำงานน้องๆหลายคนที่อยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยกันหนอนหนังไม่ใช่พี่คนเดียวหนอนหนังคือทุกคนที่อยู่หลังกล้องที่ไม่ได้อยู่หน้ากล้องกับพี่นั่นคือคนที่ทำให้หนอนหนังยังอยู่ไม่ใช่พี่ถ้ารู้สึกว่ามีข้อตำหนิติชมในตัวพี่ว่าเฮ้ยพี่ลองปรับการพูดอย่างนี้พี่ลองทำอย่างนั้นทำนี้คอมเมนต์ได้เลยครับยอมรับและรับฟังคำวิจารณ์ทุกคนและจะนำมาปรับปรุงและปรับใช้ให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับซิกแอนทูครับฝากไว้ด้วยเสื้อซิกแอนทูเสื้อแบรนด์ซิกแอนทูเป็นเสื้อของพี่เองยังไงก็ฝากด้วยครับใครที่ชอบใส่เสื้ออะไรประมาณนี้เสื้องานวาดเสื้อสกรีนก็ฝากด้วยลายแรกเป็นลายกูสตาฟจอห์นเซนลายที่2กำลังแล้วกำลังจะออกมาเสื้อพี่ต้นทุนเยอะจริงๆเพราะว่า1ทำจากผ้าคอตตอนเกรด AAA บวกคือผ้าคอตตอนเกรดพรีเมียมดีที่สุดเท่าที่ตลาดจะมีพี่ใช้ส่วนงานสกรีนเป็นงานสกรีนแบบสกรีนนอกอ่ะคือสกรีนซึมเข้าไปในเนื้อผ้าเสื้อทุกตัวออกแบบเองไม่ได้ใช้เสื้อตลาดเสื้อบล็อกไม่ได้ซื้อเสื้อสำเร็จมาคนที่มาวาดลายเสื้อให้พี่ทุกคน
ทุกคนมีฝีมือจริงๆพี่ไม่ได้วาดเองนะลายพวกนั้นมีศิลปินที่คอยมาวาดซึ่งก็ทำงานร่วมกันระหว่างแฟนพี่กับศิลปินแล้วเดี๋ยวลายที่สองเป็นอะไรเดี๋ยวไม่ว่ากันสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรก็ตามดูแล้วกันครับก็อาทิตย์ละสองเรื่องเนาะบล็อกบัสเตอร์สักเรื่องนึงบล็อกบัสเตอร์สองเรื่องนึงก็ไม่ไหวบล็อกบัสเตอร์สักเรื่องนึงเนาะแล้วก็ขอตามใจพี่เรื่องนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ากันแล้วนะครับแล้วก็ติดตามได้เลยทั้งในเพจ Exif และFacebook Exif Entertainment และ YouTube Exif Entertainment โอเคลาไปก่อนครับยังไงเจอกันอาทิตย์หน้าทุกอาทิตย์มาเจอกันแบบนี้มาพูดคุยกันสวัสดีครับผม